ยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ดีเจแอนด์ Channel ครับช่องหลากหลายเรื่องราววาไรตี้ครับวันนี้ขอนำเสนอเรื่องทำบุญด้วยอะไรถึงได้ถูกหวยรวยรวยกันเริ่มต้นครับกับสาวสุรินทร์ที่ดวงเฮงสุดๆครับลูกให้โชคถูกรางวัลที่1รับ12ล้านสาวสุรินทร์วัย31ปีเดินทางมายังสภ.ปราสาทเพื่อมาลงบันทึกประจำวันวัตถุสลากกินแบ่งรางวัลที่1ถึง2ใบมูลค่าถึง12ล้านบาทเผยลูกสาวสุดที่รักให้โชคกับหมายเลข170143จำนวน2ใบหลังจากที่ไปทำบุญที่วัดบ้านด่านช่างจอมเมื่อวันที่16กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวสุนันทนีสีแดงฉายอายุ31ปีชาวบ้านหมู่7บ้านตาเบาอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์พร้อมครอบครัวเดินทางมายังสภ.ปราสาทด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพื่อมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานว่าถูกสลากรางวัลที่1จำนวนมูลค่ากว่า12ล้านบาทนางสาวสุนันทินีได้กล่าวว่าเมื่อวันที่10กันยายนเป็นวันเกิดของน้องปิงลูกสาววัย5ขวบไปทำบุญที่วัดบ้านด่างช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์พบแม่ค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับน้องปิงลูกสาวจึงหยิบหมายเลข170143จำนวน2ใบวันนี้นั่งลุ้นรางวัลเมื่อรู้ว่าโชคดีจึงเดินทางมาที่สภ.ปราสาทเพื่อมาลงบันทึกประจำวันดังกล่าวท่านต่อมาครับแม่ค้าขายผักและขนุนในตลาดบ้านบึงดวงเฮงครับถูกรางวัลที่1สลากกินแบ่งรัฐบาลรับ6ล้านบาทเผยเจ้าที่ที่บ้านอาศัยอยู่มาให้โชคฝันว่าได้เขียนเลข143โดยเงินที่ถูกรางวัลจะเอาส่งลูกเรียนและเก็บไว้ยามแก่เฒ่า16กันยายนที่ผ่านมาครับผู้สื่อข่าวจากชลบุรีได้รายงานว่าเจอคนดวงเฮงครับถูกรางวัลที่1สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กันยายนแม่ค้าขายผักและขนุนในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึงคือนางแอ๋วมิคเนตอายุ53ปีชาวบ้านในพื้นที่ในถนนวัดบึงบนตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีได้ยืนโชว์สลากกินแบ่งรัฐบาล1ใบที่ถูกรางวัลที่1เลข170143ในงวดที่35ชุดที่9ด้วยความดีใจโดยมีลูกชายและลูกสาวและเพื่อนบ้านที่ทราบข่าวมาแสดงความยินดีให้กับนางแอ๋วได้แต่ยืนยิ้มอยู่ตลอดเวลาแม่ค้าดวงเฮงกล่าวว่าตนมีอาชีพขายผักและขนุนในตลาดสดเทศบาลบ้านบึงซึ่งบ้านเดิมอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์แต่มาอาศัยทำมาหากินที่จังหวัดชลบุรีหลายปีก่อนที่จะถูกหวยเมื่อคืนวันที่13กันยายนซึ่งตรงกับวันพระก่อนนอนตนได้จุดธูปบริเวณหน้าบ้านบอกเจ้าที่ว่าขอให้ตนมีโชคลาภเพราะอยากมีเงินกลับไปทำบุญวันศาสตร์ขมิ้นให้กับปู่ย่าตายายที่บ้านเกิดในจังหวัดสุรินทร์พอตกกลางคืนขณะที่นอนหลับได้ฝันว่าตนได้เขียนเลข143ทั้งคืนเลยตื่นขึ้นมาก็ไปขายผักตามปกติโดยเจอแม่ค้าขายลอตเตอรี่จึงถามว่ามีเลข143ไหมแม่ค้าบอกว่าไม่มีเดี๋ยวจะหามาให้แล้วแม่ค้าคนเดิมก็กลับมาแล้วได้นำลอตเตอรี่1ใบในราคา80บาทตนก็เลยซื้อไว้จากนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะมัวแต่ขายของนางแอ๋วได้กล่าวว่าจนมาถึงช่วงเย็นและกลับมาจากขายผักมาถึงบ้านก็หยิบลอตเตอรี่มาดูและก็ถามลูกสาวให้ช่วยตรวจเลขดูทางโทรศัพท์และพบว่าถูกรางวัลที่1และดีใจมากจนทำอะไรไม่ถูกทางลูกและเพื่อนบ้านก็แนะนำให้ไปลงบันทึกประจำวันกับทางสภ.บ้านบึงเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานแม่ค้าดวงเฮงยังกล่าวว่าหลังจากได้เงินจำนวน6ล้านบาทจะนำส่วนหนึ่งไปซื้อบ้านหลังเล็กๆเพราะปัจจุบันอาศัยและเช่าอยู่เดือนละ 2,500
ส่วนเงินที่เหลือจะแบ่งให้ลูกชายและลูกสาว2คนเหลือก็จะเก็บไว้ยามแก่เฒ่าและยังยืนยันว่าจะขออยู่ที่จังหวัดชลบุรีโดยเฉพาะอำเภอบ้านบึงเหมือนเดิมและจะยังขายผักตามเดิมอีกด้วยท่านต่อมาครับสกลนครดวงเฮงถูกรางวัลที่1ถึง3รายรวมกันแล้ว24ล้านบาทผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จังหวัดสกลนครมีผู้โชคดีถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1ประจำงวดวันที่16กันยายนหมายเลข170143จำนวนถึง3รายรวมรับโชครวมกันเป็น24ล้านบาทซึ่งทั้ง3รายต่างทยอยนำสลากที่ถูกรางวัลมาแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สภ.เมืองสกลนครไว้เป็นหลักฐานผู้โชคดีรายแรกคือจสอสมบัติทหารสังกัดมทบ29เดินทางมาลงบันทึกประจำวันพร้อมกับครอบครัวและได้นำสลากหมายเลข170143จำนวน2ใบโดยจ่าสมบัติได้เผยว่าตนเองรับราชการที่มทบ29จังหวัดสกลนครเมื่อ5ปีที่แล้วและได้ซื้อบ้านใหม่และใช้ชีวิตอยู่อาศัยมาจนถึงปัจจุบันคือบ้านเลขที่143หลังจากที่เข้าอยู่อาศัยแล้วก็ตามซื้อเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลตามเลขที่บ้านมาตลอดแต่ไม่เคยถูกรางวัลใหญ่จนกระทั่งงวดนี้ก็ซื้อเลขที่บ้านของตัวเองจากแผงที่ขายหน้าตลาดบ้านธาตุซึ่งมี143จำนวน3ใบตนแบ่งซื้อมา2ใบและวันนี้หลังจากประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เห็นว่าตัวเลข3ตัวตรงกับรางวัลที่1จึงนำไปตรวจอย่างละเอียดพบว่าตัวเองเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลที่1จำนวน2ใบสร้างความดีใจให้กับตนและครอบครัวเป็นอย่างมากเงินรางวัลจะนำไปทำอะไรบ้างนั้นขณะนี้ยังคิดไม่ออกต้องวางแผนกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งส่วนตัวนั้นก่อนหน้านี้ได้ยื่นขอ Early Retire จากการรับราชการทหารไว้แล้วซึ่งมีผลในสิ้นเดือนนี้ผู้โชคดีรายที่2คือนายไพพนาหัวหน้าชุดดับเพลิงประจำท่าอากาศยานจังหวัดสกลนครหลังจากลงบันทึกประจำวันแล้วก็เดินทางกลับไปผู้สื่อข่าวจึงไปที่บ้านพักและพบนายไพรพนาอายุ48ปีเป็นหัวหน้าชุดกู้ภัยประจำท่าอากาศยานสกลนครที่กำลังอยู่ในสภาพดีใจมีญาติและเพื่อนบ้านทราบข่าวมาแสดงความยินดีและได้ถูกรางวัลเป็นจำนวนถึง6ล้านบาทนายไพรพนาได้กล่าวว่าไม่ได้คาดคิดว่าจะถูกรางวัลที่1เพราะตอนเช้ายังทำงานประจำอยู่ที่ท่าอากาศยานสกลนครดูแลความปลอดภัยการขึ้นลงเครื่องบินหลังจากเสร็จภารกิจจึงพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานว่าอย่าไปหวังถูกรางวัลลอตเตอรี่ที่1เลยมันอยู่ที่ดวงหลังจากตนเองได้เลิกพักเที่ยงจึงเดินกลับไปแวะซื้อข้าวและซื้อลอตเตอรี่ที่ร้านประจำหน้าร้านสะดวกซื้อที่ตลาดสดบ้านธาตุหน้าค่ายกฤษศรีวราและไม่มีเลขเด่นอะไรจึงเลือกซื้อมา5ใบแต่มีเลขลงท้ายด้วย3ตนเองชอบซื้อเลข43มีเพียงใบเดียวจึงตัดสินใจซื้อและเมื่อช่วงบ่ายเป็นเวลาที่มีการออกรางวัลได้การเปิดการถ่ายทอดสดรอรุ้นที่หน้าจอจนเมื่อรางวัลที่1หมายเลข170143ได้ออกเมื่อเห็นเลขท้ายขุนๆจึงนำลอตเตอรี่มาดูจึงรู้ว่าตัวเองถูกรางวัลที่1เวลานั้นทำอะไรไม่ถูกได้แต่เดินไปเดินมารอบบ้านและตัดสินใจโทรเรียกภรรยาที่เป็นครูและนำนักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการให้รีบกลับบ้านเพื่อแจ้งข่าวดีให้ทราบและตัดสินใจพาภรรยาและลูกๆไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สภ.เมืองสกลนครส่วนอนาคตก็จะจัดการบริหารการเงินแบ่งไว้ใช้หนี้และเก็บออมและนำไปลงทุนธุรกิจส่วนตัวตามที่ตั้งใจไว้เพื่อให้เงินก้อนนี้มีความยั่งยืนสำหรับครอบครัวส่วนท่านสุดท้ายผู้โชคดีสำหรับคนเมืองจังหวัดสกลนคร
ตอนนี้หาตัวไม่พบทราบข้อมูลเบื้องต้นคือนางประเสริฐมีอาชีพขายน้ำขายลูกชิ้นปิ้งที่ข้างศาลจังหวัดสกลนครโดยทราบจากบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอยู่ใกล้กันว่ามีคนขายลอตเตอรี่มายัดใส่มือให้กับนางประเสริฐให้ซื้อหวยซื้อ1ใบนางประเสริฐจึงได้ซื้อไว้และกลายเป็นเศรษฐีใหม่โดยทันทีสรุปที่นี่มีคนถูกรางวัลที่1 24ล้านบาท